่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารวันที่15เดือนตุลาคม2567ก็ตรงกับวันขึ้น14ค่ำนะเดือนเกี่ยงเหนือนะครับเดือน11ไตก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากต่างรายการนะครับช่วงแรกของรายการนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะการฮื้อความช่วยเหลือนะครับเยียวยานะกับผู้ที่ประสบในเรื่องของภัยพิบัตินะก็คือในเรื่องของกรณีน้ำท่วมนะครับซึ่งวันนี้งานปภ.นะครับนะปภ.จังหวัดแพร่ก็มีนะความคืบหน้านะครับที่จะนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคุณฟังกันครับก็ในช่วงเจ้าวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากนะคุณลำพูจันทประตูนะครับนะเข้ามาร่วมในรายการนะครับนอกจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่นะครับเดินทางเข้ามาร่วมในรายการช่วงเจ้าวันนี้นะครับก็ไปติดตามนะในส่วนของรายละเอียดนะครับการฮื้อความช่วยเหลือนะในช่วงเจ้าวันนี้ว่าจะเป็นจะได้นะครับนอนในพื้นที่ในพ้องนะครับอันนี้ก็นะกลับมาอูมาคุยกันทำเจ้าหนึ่งครับผมสวัสดีครับคุณลำพูครับสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแปรเจ้าครับผมค่ะวันนี้ก็จะมาแจ้งความคืบหน้าเนาะจ้าเนาะในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหตุอุทกภัยติผ่านมาในช่วงของตีห้องหินชัดๆบ้านเฮาก็จะเป็นช่วงของเดือนสิงหาเนาะจ้าเนาะติผ่านมาเนาะที่ได้รับผลกระทบก็หลายๆพื้นที่ด้วยกันนะเจ้าตีจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบ อุทกภัยนะเจ้าเป็นประกาศพื้นที่ตีจังหวัดประกาศให้เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะเจ้าโดยจังหวัดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ห้วงด้วยกันนะเจ้าห้วงแรกเนี่ยตั้งแต่16พฤษภาถึง19สิงหาคือการประกาศช่วงตีทางอุตุเปิดประกาศเข้าฝนใหม่ๆนะเจ้าก็ห้วงนี้ก็ได้ประกาศภัยไป6อำเภอนะเจ้า11ตำบล34หมู่บ้านนะเจ้า6อำเภอกับมีอำเภอเมืองแปรนะเจ้าอำเภอรองอำเภอร่องกวางอำเภอ2อำเภอหนองมองไคนะเจ้าส่วนรายละเอียดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสามารถไปตรวจสอบตีทางอำเภอได้นะเจ้าหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะเจ้าสามารถไปตรวจสอบได้ว่าพื้นที่ของเขาได้ประกาศภัยก่ออะไรอย่างใดนะเจ้าซึ่งมันจะมีผลกับการเยียวยาเงินเยียวยาของรัฐบาลนะเจ้าแล้วก็ตามระเบียบของกระทรวงการคลังสำหรับผู้ประสบภัยนะเจ้าอันนี้ช่วงแรกนะเจ้าช่วงแรกก็เข้าสู่ฝนใหม่ๆนะเจ้าช่วงกลางๆช่วงตีบ้านเฮาได้รับผลกระทบเยอะๆนะเจ้าจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่20สิงหาถึงวันที่20กันยานะเจ้าช่วงนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลายพื้นที่นะเจ้าก็ได้ประกาศภัยไป8อำเภอนะเจ้า1เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองนี้มี18ชุมชนนะเจ้าก็คือไม่ได้ประกาศเขตทั้งหมดนะเจ้าแล้วก็55ตำบล324หมู่บ้านนะเจ้าอันนี้คือเป็นช่วงที่2ตีทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติฮื้อนะเจ้าก็สามารถไปตรวจสอบเตียงพื้นที่ท้องถิ่นของท่านหรือทางอำเภอก็ได้นะเจ้าว่าในหมู่บ้านตีทันอยู่เนี่ยทางจังหวัดเพิ่นได้ประกาศเขตประกาศภัยฮื้อก่ออีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประกาศเขตนะเจ้าส่วนช่วงที่3นะช่วงเป็นช่วงปลายๆแล้วนะเจ้าก็คือเป็นตั้งแต่วันที่21กันยานะเจ้าถึงสิ้นเดือนเลยถึงวันที่30กันยานะเจ้าอันนี้เป็นช่วงติพันมาล่าสุดนี่นะเจ้าก็ความเสียหายบ่ได้เป็นวงกว้างต่อช่วงระยะกลางๆนะเจ้าอันนี้คือทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฮื้อ7อำเภอนะเจ้า1เทศบาลเมือง32ตำบล162หมู่บ้านนะเจ้าอันนี้ก็ทั้ง3ห่วงเนี่ยท่านสามารถไปตรวจสอบได้กับทางพื้นที่ของท่านนะเจ้า
วันนี้จะมาอู้มาเอ้ยเรื่องพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะจะเปิ้นบ่ใครเข้าใจว่าเอ๊ะเฮาได้รับผลกระทบเนี่ยตอนเนี้ยเฮาจะได้รับการเยียวยาจากทางส่วนราชการหรือทางรัฐบาลเนี่ยกี่ช่องทางกี่อย่างนะจ๊ะบางพ่องเปิ้นก็เข้าใจว่าเอ๊ะคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็หรือยังใดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าจากอุทกภัยที่ผ่านมานะจ๊ะสิ่งที่เฮาจะได้รับการเยียวยาจากทั้งรัฐบาลหรือทั้งราชการนะเจ้าก็คือ1ก็คือเงินเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะเจ้าว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะเจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ละด้านนะเจ้าตีจะได้รับการเยียวยานะเจ้าบ่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะเจ้าเครื่องครัวต่างๆต้นจามีเลทหรือว่ากาเจียจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่นจะเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วนะเจ้าเช่นในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มบ่สามารถกลับมาใช้ได้อย่างน้ําท่วมติผ่านมาเนี่ยเสื้อผ้าโดนน้ําท่วมนะเจ้าจนบ่สามารถกลับมาใช้ได้เนี่ยก็จะได้รายละไม่เกินนะเจ้าเพิ่นว่าไม่เกินรายละไม่เกิน 1,000 บาทครอบครัวนั่นมีกี่คนก็ประเมินดูนะจ๊ะว่าจะได้ต่อใดอย่างใดเนาะอันนี้คือในส่วนแต่ละท้องถิ่นท้องถิ่นเพิ่นน่าจะไปสำรวจละว่าต่อใดอย่างใดนะเจ้านะแล้วก็เครื่องครัวอุปกรณ์ประกอบอาหารสูญหายหรือบ่สามารถกลับมาใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็นครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาทนะจ๊ะบางรายการเพิ่นจะฮื้อเป็นครอบครัวบางรายการเพิ่นก็จะฮื้อเป็นรายละไม่เกินอีนะเจ้าอันนี้คือทางท้องถิ่นเพิ่นก็ไปสำรวจแต่ละพื้นที่ละนะเจ้านะอันนี้คือเป็นตีเปิ้นว่านี่คือเป็นเงินตามระเบียบของกระทรวงการคลังบ่ว่าจะเป็นอันที่เฮาอู้ถึงเนี่ยเป็นเครื่องนอนสูญหายที่บ่ได้กลับสามารถกลับมาใช้ได้เนี่ยจะเป็นเครื่องนอนกับคนละบ่เกิน 1,000 บาทนะเจ้าเครื่องครัวกับครอบครัวละบ่เกิน 3,500 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนกับครอบครัวละบ่เกิน 11,400 บาทนะเจ้าอันนี้อยู่กับข้อเท็จจริงตีทั้งส่วนราชการเปิ้นเข้าไปประเมินแต่ละท้องที่เข้าไปประเมินดูว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเปิ้นจะได้รับการเยียวยาหรืออย่างเสียหายตามข้อเท็จจริงแต่ใดนะเจ้าอันนี้คือเป็นของการด้านดำรงชีพนะเจ้าส่วนด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็จะได้ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 29,700 บาทนะเจ้าแล้วก็หากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็จะได้เงินสงเคราะห์อีกครอบครัวละ29,700 บาทนะเจ้าอันนี้ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเจ้าอันนี้เปิ้นก็อย่าเป็นด้านๆไปนะเจ้าตีทางท้องถิ่นเปิ้นอย่าไปสำรวจตัวสอบท่านได้รับผลกระทบหรือเสียหายยังได้ผ่องอันนี้รวมถึงด้านการเกษตรด้วยนะเจ้าการเกษตรก็ลักเกณฑ์ทางเกษตรก็บอกว่าจะเป็นความเสียหายเรื่องข้าวพืชไร่แล้วก็พืชพักแล้วก็ไม่ผลไม่ยืนต้นต่างๆล่ะเจ้าข้าวนี่ก็ท่านก็จะได้ไร่ละ 1,340 บาทนะเจ้าพืชไร่แล้วก็พืชพักเนี่ยก็จะได้ไร่ละ 1,980 บาทไม่ผลไม่ผลหรือไม่ยืนต้นเนี่ยจะได้รายละ 4,048 บาทอันนี้ทางเกษตรทางเกษตรตำบลทางเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดเนี่ยเปิ้นได้ไปดำเนินการสำรวจแล้วนะเจ้าซึ่งการประชุมของจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยเฮาก็ได้อนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรไปแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ทางเกษตรเปิ้นก็ได้จ่ายเงินของทางกระทรวงเกษตรตรงนั้นนะเจ้าก็เป็นเงินทดลองเหมือนกันนะเจ้าแต่ก็ไปใจในช่องทางของกระทรวงเกษตรเพราะว่าความเสียหายเป็นวงกว้างนะเจ้าอันนี้ก็สามารถใจได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้คือเป็นไปตามระเบียบนะเจ้าตีผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ประสบภัยพิบัติแต่ละภัยเนี่ยจะต้องได้รับอยู่แล้วนะเจ้าช่องทางเงินงบประมาณก็ใจเงินของท้องถิ่นก่อนนะจะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายใจเงินของท้องถิ่นในอำนาจของท่านนายกนะเจ้าซึ่งหากเงินตรงเนี้ยของท้องถิ่นบ่เพียงพอนะเจ้าท้องถิ่นก็ร้องขอมายังติอำเภอนะเจ้าอำเภอก็จะมีเงินติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเปิ้นจัดสรรให้ในอำเภอทั้ง8อำเภอไปแล้วนะเจ้าอำเภอละ 500,000 บางอำเภอก็ยังอยู่ครบ 500,000 บางอำเภอก็ได้ใช้จ่ายไปแล้วนะเจ้าตรงนี้ก็ท่านผู้ว่าเปิ้นก็ได้มีดำรินะเจ้าว่าหากทางท้องถิ่นเปิ้นร้องขอมายังอำเภอก็ทางอำเภอก็
มีการประชุมคณะกรรมการหรือบนห้องว่าคณะกรรมการกชพอ.นะเจ้าคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระดับอำเภอนะเจ้าซึ่งท่านผู้ว่าหากเงินงบประมาณในส่วนของอำเภอบ่เพียงพอนะเจ้าท่านผู้ว่าเปิ้นก็จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือให้อำเภอให้ท่านนายอำเภอเปิ้นได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะเจ้าก็หากบ่อำเภอบ่เพียงพอก็ร้องขอมายังจังหวัดนะเจ้าจังหวัดก็จะได้ขอรับการจัดสรรจากส่วนกลางหรือกรมปภ.เข้าไปในการขอขยายวงเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้นะเจ้าส่วนที่2ก็เป็นไปตามมติครม.นะเจ้าตีออกทางทีวีหรือทางวิทยุตีป้อมแม่พี่น้องได้ฟังนะเจ้าซึ่งหลายๆพื้นที่ณตอนนี้ก็ได้คับเคลื่อนได้ไปลงทะเบียนกันแล้วนะเจ้าเห็นติดตีพานมาก็ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองเห็นไปลงทะเบียนกันทั้งอาทิตย์เลยนะเจ้าเปิดกับเปิดคือลงทะเบียนติดตีพานมานะเจ้าซึ่งจากเดิมเนี่ยเจ้าตีฮันดิอู้คราวตีแล้วนี่นะเจ้ามติครม.เมื่อวันที่17กันยาเนี่ยเปิ้นได้บอกว่าแบ่งเป็น3กรณีด้วยกันนะเจ้าแบ่งวงเงินเป็นติดประแม่พี่น้องได้ฟังว่ายอด 5,000 ยอด 7,000 ยอด 9,000 นะเจ้าอันนี้เป็นมติครม.เมื่อวันที่17กันยาก็คือจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่ากรณีบ้านพักเสียหายเนี่ยติดต่อกันตั้งแต่1วันก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยนะเจ้าแต่บ่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกับแถมกรณี1ก็คือที่อยู่อาศัยถูกน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันแต่บ่เกิน30วันเนี่ยอันนี้คือทางรัฐบาลเปิ้นอย่าจ่วยครอบครัวละ 5,000 นะเจ้าส่วนเคสที่2เนี่ยกรณีบ้านพักอาศัยท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่บ่เกิน60วันอันนี้ช่วยเหลือครอบครัวละ 7,000 กรณีอันที่3กรณีบ้านพักอาศัยน้ําท่วมขังติดต่อกัน60วันแต่บ่เกินนะเจ้าแต่บ่เกิน60วันเนี่ยเปิ้นฮือช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทนะเจ้าอันนี้คือเป็นเลทเดิมนะเจ้าเป็นเลทเดิมตีทางรัฐบาลเปิ้นได้ฮือมติไว้ตั้งแต่17กันยานะเจ้าแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่8ตุลาตีผ่านมานี่นะเจ้าเปิ้นได้เปลี่ยนเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งนะเจ้าจากเดิมตีเปิ้นเป็นเลทว่า 5,000 7,000 9,000 เนี่ยตอนนี้เปิ้นขอเป็นอัตราเดียวจ่ายอัตราเดียวเลยนะเจ้า 9,000 บาทก็คือว่ากรณีตีอยู่อาศัยตีทันอยู่ประจำเนี่ยเป็นพื้นที่ตีอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากน้ำล้นตะลิงเนี่ยตีได้รับผลกระทบบ่เกิน7วันเนี่ยได้ละทรัพย์สินเขาได้รับความเสียหายเนี่ยเจ้าหรือตีอยู่อาศัยตีน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันเนี่ยเปิ้นฮื้อเลยอัตราเดียวก็คือครอบครัวละ 9,000 บาทนะเจ้าก็สรุปว่าบ่มีละ 5,000 7,000 9,000 เนี่ยเปิ้นฮื้อเป็น9,000 บาทละแล้วก็เรื่องตีน้ำท่วมขังติดต่อกัน1วันบ่เกิน24ชั่วโมงนี่บ่ต้องอู้ถึงละเฮาแค่ขอว่าน้ำท่วมขังแล้วเฮาได้รับผลกระทบสิ่งสำคัญก็คือว่ามีผลกระทบกับการดำรงชีวิตเฮาแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินเฮาได้รับความเสียหายในบ้านนี่นะจ๊ะบ่ว่าเป็นอะหยังก็แล้วแต่เปิ้นบ่ได้ระบุว่าทรัพย์สินหนักทรัพย์สินน้อยอย่างไรจ๊ะเปิ้นก็อยากให้ความช่วยเหลือเนี่ยอัตราเดียวเลยก็คือ 9,000 บาทนะจ๊ะโดยขั้นตอนและกระบวนการก็เหมือนเดิมท่านสามารถไปแจ้งความประสงค์ได้ตีอบต.ของท่านนะเจ้าหรือเทศบาลที่ท่านประจำอยู่นะเจ้าไปแจ้งได้เลยนะเจ้าตอนนี้ก็ยังไปแจ้งได้อยู่นะเจ้าซึ่งเปิ้นจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ในระยะเวลาของ90วันหลังจากตีกรมปภ.ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเงินนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเปิ้นมีวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ป้าแม่พี่น้องได้รับเงินเยียวยานี่ให้เร็วที่สุดนะเจ้าเพราะฉะนั้นป้าแม่พี่น้องจะต้องไปติดได้รับผลกระทบนะเจ้าต้องไปแจ้งตีทั้งอบต.หรือว่าทางเทศบาลที่ท่านสังกัดอยู่นะเจ้าก็ไปแจ้งความประสงค์นะเจ้าโดยท่านก็เอาใบทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนไปซึ่งเปิ้นจะช่วยเหลือครอบครัวนะเจ้าเป็นครอบครัวเบอร์ใจคนละนะเจ้าเป็นครอบครัวละ 9,000 บาทนะเจ้าที่ได้รับผลกระทบตามเงื่อนไขที่อู้ถึงนะเจ้าสิ่งสำคัญคือท่านจะต้องมีหมายเลขผูกพร้อมเพลย์นะเจ้าก็คือผูกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักต่ออันนะเจ้าเบอร์โทรศัพท์บ่ได้นะเจ้า13หลักผูกกับบัตรตีเงินเข้าบัญชีนะเจ้ากับผูกกับธนาคารนะเจ้าตีเป็นธนาคารไหนก็ได้นะเจ้าตีทันสะดวกแล้วก็ใกล้บ้าน
นะเจ้าแต่แบงก์ออมสินเนี่ยเปิ้นจะเป็นแบงก์ที่เป็นจ่ายเงินฮื้อนะเจ้าแต่ละแบงก์ที่ท่านไปผูกพร้อมเพย์ไว้นะเจ้าซึ่งก็รบกวนพ่อแม่พี่น้องได้ตรวจสอบหน่อยนะเจ้าเนาะบางเตือก็ไปผูกแล้วแต่บัญชีของท่านเนี่ยบ่มีการเคลื่อนไหวหรือปิดไปแล้วแม้ว่าท่านจะผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13ลักอันนี้ก็บ่สามารถจะโอนเงินเยียวยาของรัฐบาลเข้าได้นะเจ้าซึ่งถ้าท่านบอกไปตรวจเช็คตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวผ่านกระบวนการต่างๆมาและไปแล้วเนี่ยแล้วก็ออมสินเพิ่นจะโอนเข้าฮื้อเนี่ยก็โอนบ่ได้นะเจ้าซึ่งท่านจะต้องเช็คว่าเลขที่ท่านไปผูกไว้เป็นเลข13หลักกอนะเจ้าแล้วก็บัญชีที่ท่านไปผูกไว้เนี่ยปิดบัญชีไปแล้วยังนะเจ้าแล้วก็3มีการเคลื่อนไหวก่อนนะเจ้าทีทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไปตรวจเช็คหรือตรวจสอบได้กับทางธนาคารที่ท่านได้ผูกไว้นะเจ้าเพื่อบ่ให้เกิดความล่าช้ากลับไปกลับมาเนาะเจ้าเนาะก็อย่างที่บอกกับเจ้ากระบวนการก็คือไปยื่นที่ท้องถิ่นท้องถิ่นของท่านไปยื่นเนาะแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยทั้งนายกเนี่ยเปิ้นจะมีการประชาคมนะเจ้าประชาคมเรียบร้อยละเปิ้นก็อย่าส่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยมายังอำเภอเปิ้นก็จะมีการประชุมกชพอก็คือคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระดับอำเภอเนี่ยนะเจ้าก็ถ้าผ่านในระดับอำเภอละท่านนายอำเภอประกาศจะรับรองมาว่าทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการสมควรจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนี่นะเจ้าอำเภอเปิดกระยาส่งมาทางจังหวัดณตอนนี้ก็คือคณะกรรมการเป็นเรียกว่าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัดนะเจ้าซึ่งได้กำหนดว่ามีการประชุมทุกอาทิตย์นะเจ้าทุกวันพุธนะเจ้าซึ่งอำเภอไหนเนี่ยหรือท้องถิ่นไหนมีความพร้อมผ่านกระบวนการประชาคมอย่างมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็สามารถส่งมายังจังหวัดผ่านคณะกรรมการเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการปืนลงน้ำรับรองแล้วก็ส่งรายชื่อไปยังกรมปภ.เนี่ยเจ้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเจ้ากรมเนี่ยปืนก็จะส่งไปทางแบงก์ออมสินแบงก์ออมสินก็จะคีเงินเยียวยาเข้าคือพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าซึ่งการคีเนี่ยปืนจะคีตามเลข13หลักบัตรประชาชนที่พ่อแม่พี่น้องไปแจ้งกับทั้งอบต.หรือทั้งเทศบาลไว้นะเจ้าเพราะฉะนั้นหากพ่อแม่พี่น้องบ่ได้แจ้งผูกเลขบัญชีกับเลข13หลักของบัตรประชาชนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเงินมันก็บ่สามารถเข้ามาในบัญชีได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ทําให้ลาจ้าไปนะเจ้าเขาก็จะตีกลับมายังพื้นที่จังหวัดแปรจังหวัดแปรก็จะแจ้งไปยังอำเภอก็จะแจ้งไปยังอบต.ของท่านหรือเทศบาลของท่านว่าเกิดปัญหาอะหยังนะเจ้าคือมันจะเกิดความล่าช้าในกระบวนการนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงตีท่านยังมีเวลาก็ต้องไปตรวจสอบตัวเองนะเจ้าโดยทั้งส่วนราชการเนี่ยเปิ้นก็จะทำการกระบวนการของเปิ้นไปส่วนพ่อแม่พี่น้องก็ต้องไปตรวจเช็คตัวเองว่าตอนเนี้ยสถานะพร้อมก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ก่อนะเจ้าก็อันนี้ก็คือต้องไปตรวจสอบตัวนะเจ้าแล้วสถานะของความคืบหน้าของการมอบเงินเยียวยาตีอู้ถึงนะเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่11นะเจ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าเปิ้นก็ได้รับรองนะเจ้าผู้ประสบอุทกภัยตีเฮาได้ผ่านการประชุมกชพจมาแล้วนะเจ้าของพื้นที่อำเภอร้อง332ครัวเรือนก็คือครัวเรือนละ 9,000 นะเจ้าเป็นเงิน 2,988,000 บาทนะเจ้าซึ่ง332ครัวเรือนของอำเภอร้องเนี่ยประกอบด้วยตำบลตุงแรง171ครัวเรือนนะเจ้าตำบลบ้านปิ้น4ครัวเรือนตำบลปากกลาง107ครัวเรือนตำบลแม่ป่าน44ครัวเรือนตำบลห้วยอ้อ6ครัวเรือนนะเจ้าอันนี้คือทางปภ.หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นได้ลงน้ำรับรองเรียบร้อยแล้วทางปภ.ได้ส่งไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าถ้าบ่มีติดขัดอะหยังก็คาดว่าภายในติดนี้นะเจ้าอาจจะเงินจะเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องแล้วนะเจ้าก็คือได้ตรวจสอบแผ่นกำ1นะเจ้าอันนี้ก็คือในส่วนของล็อตแรกของจังหวัดแปรที่ส่งไปนะเจ้าแล้ววันพรุ่งนี้นะเจ้าวันพุธที่16ตุลาคมนะเจ้าเวลาบ่าย3นะเจ้าทั้งจังหวัดก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกชปจนะเจ้าในการรับรองรายชื่อผู้ประสบภัยเตียนระดับเงินเยียวยาตามมติครม.ขอบคุณละ 9,000 เนี่ยที่ทางอำเภอแจ้งมาเบื้องต้นเนี่ย
จำนวน 4,195 ครัวเรือนนะเจ้าก็คือครัวเรือนละ 9,000 ก็เป็นเงินอยู่ 37,755,000 บาทนะเจ้าก็ประกอบไปด้วยอำเภอวังจิ้นนะเจ้าอำเภอวังจิ้นนี่ประกอบด้วยเทศบาลตำบลวังจิ้นอบต.แม่ปากนะเจ้าแล้วก็อบต.วังจิ้นอบต.แม่เกิงนะเจ้าอันนี้ของวังจิ้นเนี่ยเปิ้นส่งมา746ครอบครัวนะเจ้าอำเภอที่2ก็คืออำเภอสูงเม่นประกอบด้วยอบต.น้ำจำนะเจ้าอบต.บ้านปงอบต.เวียงทองอบต.ซบสายอบต.สูงเม่นนะเจ้าสูงเม่นนี่คือจำนวน 3,360 ครัวเรือนนะเจ้าตีทรงตีเข้าไปชุมมันผูกนี่นี่นะเจ้าส่วนที่3คืออำเภอเมืองแปะนะเจ้าประกอบด้วยเทศบาลตำบลแม่คำมีแล้วก็อบต.ท่าข้ามนะเจ้าจำนวน89ครัวเรือนนะเจ้าอันนี้ก็จะเข้าประชุมมันผูกนี่มันจะรวมกันทั้งหมด 4,195 ครัวเรือนในการอนุมัติเตี่ยส่งไปยังส่วนกลางนะเจ้าคือผู้ว่าราชการรับรองแล้วส่งไปยังส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็บางอำเภอที่บ่มีรายจืดตรงนี้บ่ต้องกังวลบ่ต้องวิตกไปนะเจ้าซึ่งทางในส่วนของอบต.หรือเทศบาลเนี่ยเปิ้นได้เร่งดำเนินการละเปิ้นก็เร่งอาจจะยังบ่ได้ประชาคมเตือนนะเจ้าก็ถ้าบ่ตันติดหนี้นะเจ้าก็จะเป็นข้าวพุทธนานะเจ้าซึ่งบ่ต้องวิตกว่าเอ๊ะบ่มีเลยรอบนี้จะครอบครัวเขาจะตกลนกออย่างนี้นะเจ้าก็บ่มีการตกลนนะเจ้าก็แต่กระเล่งนะเจ้าทางท้องถิ่นทางอำเภอเปิ้นกระเล่งดำเนินการอยู่แล้วนะเจ้าก็มีความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเจ้าอันนี้ก็คือในส่วนของการเยียวยาของมติครม.นะเจ้าส่วนล่าสุดตีพันมาติกรมได้มีหนังสือแจ้งมายังปภ.จังหวัดนะเจ้าเป็นเรื่องขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้ใจเงินทดลองอันนี้ก็คือลักๆคือเป็นเรื่องของการทั้งราชการเนี่ยเปิ้นจะฮื้อค่าทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็สากวัสดุตีพันมาแต่ก็บ่ได้ทุกหลังนะเจ้าบางหลังตีโดนโคลนโดนสากวัสดุเยอะๆอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นแค่ติดเปิ้นเน้นในเรื่องของจวยเจียงไฮ้กับเจียงใหม่นะเจ้าเนาะซึ่งในส่วนของแปะเองบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงเนี้ยมีเรื่องของดินโคลนหน้าม้าแล้วดินโคลนไปทับถมบ้านแล้วก็สากวัสดุต่างๆทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจจะเป็นรถขนหรือคนล่างหรือรถล่างไอ้อย่างเนี้ยนะเจ้าตรงเนี้ยก็อยู่ในเข้าข่ายติได้รับผลกระทบซึ่งเงินค่าทำความสะอาดดินโคลนและสากวัสดุ 10,000 บาทเนี่ยเปิ้นจะบรรจุอยู่ในภายใต้ของระเบียบของกระทรวงการคลังที่เฮาอู้ข้อแรกนั่นน่ะเจ้าก็คือเป็นค่าทำความสะอาดปกติแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์หรือระเบียบตรงเนี้ยค่าดำรงด้านดำรงชีพเนี่ยเปิ้นเดี๋ยวบ่มีในเรื่องของรายการเตือค่าทำความสะอาดดินโคลนและสากวัสดุน่ะเจ้าอันนี้เปิ้นก็เลยขออนุมัติทำนอกเหนือของหลักเกณฑ์ตอนนี้คืออนุมัติมาแล้วนะเจ้าว่าขอฮื้อแปะค่ะทำความสะอาดดินโคลนและสากวัสดุเนี่ยไปอยู่ภายใต้ค่าดำรงชีพของระเบียบของกระทรวงการคลังข้อแรกที่เอาอู้ถึงนะเจ้าแต่ละครอบครัวนี่ก็บ่เหมือนกันบางครอบครัวเปิ้นอาจจะได้รับผลกระทบบางครอบครัวบ่ได้ผลกระทบกับบ่ได้ตรงนั้นนะเจ้าซึ่งเงื่อนไขลักๆก็คือว่าถ้าครอบครัวใดหรือบ้านใดเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐแล้วเนี่ยก็จะบ่ได้รับความช่วยเหลือเงินตรงนี้นะเจ้าก็จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีติครอบครัวเนี่ยไปจ้างเปิดมาล่างหรือจ้างรถน้ําอย่างต่างๆเนี่ยเจ้าก็จะได้รับตรงนี้นะเจ้าห่วงของเวลาติคือความช่วยเหลือเนี่ยก็คือภัยที่เกิดขึ้นห่วงตั้งแต่วันที่16สิงหาถึงวันที่7ตุลา67นะเจ้าไอ้ตรงเนี้ยห่วงเนี่ย16สิงหาถึง7ตุลาเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการล่างโคลนนะเจ้าก็ถ้าเกิดขึ้นหลายครั้งก็คือจะได้แค่ครั้งเดียวนะเจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นร่างโคลนดินโคลนนะเจ้าในกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังนะเจ้าหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้เข้าไปช่วยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือบ่สามารถช่วยได้นะเจ้าไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะเจ้าท่านสามารถเตียถามสอบถามรายละเอียดมาทางปภได้นะเจ้าสำนักงานปภนะเจ้าหรือทางพื้นที่ของท่านนะเจ้าในเรื่องของรายละเอียดของค่าทําความสะอาดของดินโคลนแล้วก็สากวัสดุต่างๆนี่นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตีแต่ละรายการนะเจ้าตีทั้งรัฐบาลแล้วก็ทางส่วนราชการตีได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเจ้าถึงแม้ว่า
หลายๆรายการนะเจ้าเนาะบางเตื่อพ่อแม่พี่น้องอาจจะงงหน่อยเอ๊ะรายการใดเป็นรายการใดนะเจ้าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทั้งผู้บริหารจังหวัดนะเจ้าทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดต่างๆเนี่ยเปิ่นก็ได้เน้นย้ำนะเจ้าเน้นย้ำว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบขอให้เร่งดำเนินการเยียวยาของเปิ่นบ่ว่าจะเปิ่นจะมีสิทธิ์ได้ตามระเบียบนะจ๊ะบ่ว่าจะได้ตามมติครม.หรือแม้กระทั่งของดินโคลนต่างๆนี่นะจ๊ะก็ทางท้องถิ่นท้องถี่หรือแม้แต่อำเภอแล้วก็จังหวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการจะต้องเร่งรัดแล้วก็ทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะจ๊ะบางเตื่อมันก็จะเป็นเรื่องเป็นงงๆนะจ๊ะนะมันหลายรายการบางเตื่อเอกสารอย่างพ่องเราไปยื่นอย่างยังใดอ่ะจ๊ะบางพ่องกลับไปยื่นมาแล้วมันใจอย่างเดียวกันก้อยเนี่ยจ๊ะก็ท่านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตรงเนี้ยนะจ๊ะก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ได้รับการซักซ้อมแล้วเยียวยาได้รับการซักซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจไปแล้วนะจ๊ะครับเพื่อจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเจ้าครับผมนะก็วันนี้นะครับนอตังท่านหัวหน้าสำนักงานปภจังหวัดแปรนะครับวันนี้มาช่วยอู้ในรายการนะครับเราก็อยากจะอู้แทรกเพราะมันเป็นการชี้แจงนะครับเนาะข้อมูลนะฮือกับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะจ่ายเงินเยียวยานะครับเนาะซึ่งก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าสตังค์เนี่ยนะมันจะมา2เส้นตังค์นะครับเนาะก็คือไปตังท้องถิ่นนะครับเนาะที่เปิ้นมีการสำรวจความเสียหายกันนะแล้วก็มีแหมเส้นตังก็คือมติครม.นะครับท่านลำพูครับนะผมติดตามข้อมูลของตังข่าวส่วนกลางนะครับเนาะบอกว่าอัปเดตนะปภ.นะครับบอกว่าเผยจ่ายเงินช่วยน้ำท่วมเนี่ยแล้วมาแล้วเนี่ย86ล้านบาทนะครับอันนี้คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเนาะเปิ้นได้รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือนะผู้ประสบนะอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2567นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับโดยข้อมูลเมื่อวันที่9นะครับ9ตุลาคม2567ก็มีผู้ที่ยื่นคำร้องนะครับขอรับเงินช่วยเหลือเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเปิ้นบอกว่า54จังหวัดนะครับเนาะจังหวัดแปรก็คงจะอยู่ในฮั่นเนาะจังหวัดแปรอยู่ใน1ใน54จังหวัดจ้ะครับบอกว่าทั่วประเทศนะครับรวมแล้ว 162,238 ครัวเรือนนะครับนะทั้งนี้นะครับปภ.เปิ้นก็ได้นำส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากจังหวัดคือธนาคารออมสินนะครับแล้วจำนวนเนี่ย6ครั้งนะรวมแล้ว 18,897 ครัวเรือนเป็นเงินอยู่ 94,615,000 บาทแล้วก็ธนาคารออมสินเนี่ยได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยจำนวน6ครั้งนะครับก็วันที่27แล้วก็วันที่30กันยายน2567นะแล้วก็วันที่2วันที่4วันที่8วันที่9ตุลาคม2567ก็รวมทั้งหมดนั้นนะ 17,352 ครัวเรือนนะครับเป็นเงินอยู่ 86,888,000 บาทนะครับนะในกรณีนี้นะครับธนาคารออมสินเปิ้นบอกว่าบ่สามารถโอนใจได้สำเร็จจำนวน 1,545 ครัวเรือนนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบนะครับความถูกต้องของข้อมูลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผูกบัญชีพร้อมเพรย์นะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้งนี้หากประชาชนเนี่ยนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนนะครับตลอดจนระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ขอให้กรอกข้อมูลนะครับยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่นะกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยปภ.นะครับนะอันนี้ก็หมายเลขพูดนะครับเราที่กรุงเทพสอบถามที่จังหวัดนี้ได้ก็ครับได้เจ้าครับผมหมายเลขโทรศัพท์ครับผม054-522-513เจ้าครับ054-522-513ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สำนักงานปภ.จังหวัดแปรนะครับเนาะก็สอบถามกันได้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะที่ติดตามรับฟังรับชมกันทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดตามสอบถามที่ปภ.จังหวัดนั่นนะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะตอบสอบถามกันได้นะครับก็ตะกี้นี้ผมว่าจะ1,545ครัวเรือนเนาะนะที่ยัง
ยังบ่ได้รับสตังค์นะครับเนาะเปิ้นบ่สามารถที่จะโอนได้นะครับเนาะนะจังหวัดแปดจะมีกอนะ1ใน 1,545 ครับผมยังตีบอกเน้นย้ำอ่ะเจ้าก็คือ1,000กว่าครัวเรือนเนี่ยตีออมสินบ่สามารถโอนเงินเข้าได้อ่ะยังตีเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ช่วงแรกอ่ะเจ้าก็คือ1ท่านต้องไปตรวจสอบตรวจเช็คว่าท่านได้ผูกพร้อมเพกับแบ่งอย่างไว้แล้วก็ไปตรวจสอบสถานะตอนนี้คือโอนเงินเข้าได้กอนะเจ้าซึ่งการผูกพร้อมเพหรือบางท่านยังบ่ได้ผูกเตือนเนี่ยท่านจะต้องผูกกับเลข13หลักเท่านั้นนะเจ้า13หลักคือบัตรประชาชนของเฮานั่นนะเจ้าเนาะแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะตัวเองว่าธนาคารหมายเลขบัญชีตีเฮาอยู่กับแบงค์ไหนกระจ่างเนี่ยเจ้ายังใจได้อยู่กอหรือปิดไปแล้วยังอีน่ะเจ้าก็อันนี้ก็ข้องตรวจสอบก็เป็นสาเหตุของการบ่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นะเจ้าอันนี้เขาต้องตรวจสอบซึ่งถ้ามันมีปัญหาขึ้นมานะเจ้าอันเนี้ยก็คือเขาจะต้องกลับมาทางส่วนกลางเพื่อจะต้องกลับมาคือจังหวัดตรวจสอบจังหวัดก็ต้องกลับไปคืออำเภออำเภอก็ต้องกลับไปคือท้องถิ่นตรวจสอบซึ่งมันจะลาจ้าไปแหมนะเจ้าแตนตีเขาก็จะโอนเงินแล้วได้แล้วคือรัฐบาลเนี่ยเปิดมีวัตถุประสงค์คืออยากโอนเงินเยียวยาคือพี่น้องประชาชนได้มาใจในชีวิตประจำวันถือเป็นเงินเยียวยาเนาะเจ้าในการดำรงชีวิตเนี่ยจะเร็วๆอีเนี่ยเปิ้นถือเร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะจ๊ะบ่ว่าจังหวัดอำเภอท้องถิ่นเนี่ยให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดอีน่ะจ๊ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ต้องตรวจเช็คสถานะของตัวเองตัวเองนะจ๊ะว่าเวลาเปิ้นคีย์เงินเข้ามาเนี่ยเฮาขาดตกบกพร่องอะหยังนะจ๊ะคือสามารถไปเช็คกับธนาคารได้นะจ๊ะไอ้ตรงนี้ก็คือให้ไปตรวจเช็คตีช่วงที่ยังมีเวลาอยู่นะจ๊ะครับผมก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องติดตามกันสักน้อยนึงนะครับเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดกันไปได้นะครับเนาะหรืออาจจะอยู่ที่ตัวพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอาจจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยเฮาก็ค่อยๆติดตามนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นพร้อมแล้วนะครับเนาะที่จะฮื้อความช่วยเหลือกันเนี่ยตะกี้นี่นะก็บอกว่าสตังค์86ล้านกว่านะครับเนาะลงพื้นที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องจะได้เอาเงินนั่นนะครับนะมาจัดซื้อจัดจ้างนะครับเนาะจ้างคนก็หรือว่าอาจจะเอามาใจ่ายนะครับเนาะในครัวเรือนนะมันไหลไปนักนะครับเนาะหกสากปากหม้อแกง ไหลไปด้วยน้ํานะครับอันนี้หันกับตาเลยนะครับเนาะเพราะว่าอย่างนะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ตั้งกลางน้ํานะมันข้ามถนนแม้เนี่ยนะครับนะแม้กระทั่งแท่งน้ําอันใหญ่ๆนะครับ ร้อยกับบ่ฮั่วเข้าป่าเข้าสวนมะลําไยเข้าไปบ่ฮั่วไปอยู่ที่ไหนตั้งได้ครั้งโอ้นะครับสารพัดอย่างนะขนาดมานะที่อยู่ปั๊มน้ํามันตั้งหน้าเนี่ยนะครับเนาะยังข้ามมาทั้งเพลเลยนะ ข้ามมาเลยกันพี่ครับโอ้ร้อยแม้นะครับมานี่จะยังครับมาที่เปิ้นเอาไม้ซักมาแปลงนะครับตัวใหญ่ๆน่ะโอ้นะครับโอ้โหสารพัดอย่างแล้วนะไปสำรวจแล้วนะครับมันบ่สามารถที่จะข้ามหัวสวทช8ไปได้นะไปพอมาลุ้นนะครับนะโต๊ะนะนักปั่นนักนะเฮายกกัน5คน6คนนะแหนมเนี่ยเอาไปไว้ปุ้นนะครับแจงหัวพุ่นน่ะนะครับไปตวยเอานี่ก็นักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันเอาตึงครกนะครับเนาะครกก็ยังตั้งโต๊ะไปตวยให้น่ะนะบ่ยอมลงครกนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะที่นําเรียนกับผมให้พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการรับเกณฑ์นะครับในเรื่องของการเยียวยาอย่างต่างๆนะครับเนาะสายเงินที่รอบแรกเนี่ยท่านอาจจะได้บ่เท่ากันนะครับเนาะท่านก็ลองคิดเพราะว่าในเรื่องของความเสียหายอย่างต่างๆเนี่ยนะเวลาที่เฮาทําประชาคมกันเนี่ยนะครับเนาะก็คงจะต้องนะไปอู้ไปจ่ากันสักน้อยนึงนะครับเนาะท่านมีอย่างที่ความเสียหายของท่านเนี่ยนะอาจจะนักแต่ว่าท่านบ่ได้ไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าภายในบ้านของท่านเนี่ยเขาก็บ่จิหัวฮู้ตัวหมดนะครับเนาะเฮาก็ต้องยกมือนะครับเนาะอู้กันสักน้อยหนึ่งนะบอกว่าบ้านผมนะครับเสียหายนักเสียหายน้อยนะจะอันจะอีเนี่ยนะครับเพิ่นก็จะได้ฮื้อเป็นระดับนะครับเนาะเรื่องของการช่วยเหลือเป็นเม็ดเงินก็นะจะได้เฉลี่ยกันไปนะแต่ว่าเก้าปันนี่ได้แน่เจ้า 9,000 นี่ได้ละเจ้าตามมติครม.ที่เปิ้นปรับปรุงละเกณฑ์ที่ยังที่บอกอ่ะเจ้าบ่ต้องคำนึงละว่าเกิน24ชั่วโมง1วันน่ะหยังน้ําท่วมบ้านเฮาแล้วก็บ้านเฮาได้รับผลกระทบเนี่ยเจ้าแล้วก็มีผลกระทบกับการดํารงชีวิตเฮาเนี่ยก็สามารถยื่นเรื่องไปที่อบต.ได้เจ้าครับผมนะ
ส่วนงานปอพองานอื่นมีก็ครับเวลาก็ยังมีอยู่ช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะก็คือเป็นห้องว่าปลายฝนต้นหนาวนะจ๊ะช่วงนี้อากาศบ้านเฮาก็บางท่านก็รู้สึกเย็นๆล่ะอากาศเย็นๆแล้วนะเจ้าช่วงนี้ถ้าจะฝนถ้าจะลดน้อยลงนะเจ้าแต่ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิ่นก็ยังบ่ได้ประกาศเข้าฝนอย่างเป็นทางการเต้อแต่โดยสภาพเนี่ยก็เริ่มช่วงเย็นๆละในวันนี้ของแปรเนี่ยก็จะมีฝนแค่ 10% นะเจ้าอาจจะมีแล้วก็โปรยปลายนะเจ้าแต่ช่วงเจ้าๆเนี่ยก็คือรู้สึกอากาศเย็นๆแต่บ่ถึงขั้นกับหนาวนะเจ้าช่วงนี้ก็คือมีการเตรียมการนะเจ้าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยบางเตือเฮาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติตีเฮาห้ามบ่ได้ตีบ่ฮึเกิดนะเจ้าแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆนี่นะเจ้าก็เรื่องของในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเรื่องของตีเฮาจะต่อสู้ฟันฝ่ากับเรื่องของภัยธรรมชาติก็นักหนาเหมือนกันนะเจ้าก็เรื่องของแรงนะเจ้าเรื่องของแรงเรื่องของหนาวเรื่องของหมอกควันไฟป่าทั้ง3ภัยเนี่ยก็คือจะมาพร้อมกันทั้งหมดล่ะนะเจ้าซึ่งช่วงระวังเนี่ยก็คือเตรียมพร้อมเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของแรงหมอกควันไฟป่านะเจ้าเนาะแรงเนี่ยก็คือในเรื่องของการขาดแคลนน้ําบ่ว่าจะเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคน้ํากินน้ําใจเนี่ยนะเจ้าหรือว่าน้ําทางการเกษตรซึ่งตั้งแต่นี้ไปเนี่ยช่วงก่อนในเรื่องของน้ําช่วงของอุทกภัยเนี่ยฝนตกหนาแน่นตกชุกๆเนี่ยนะเจ้าเฮาจะเรื่องของรณรงค์หรือแจ้งกับทางท้องถิ่นให้กันพร่องน้ําออกจากอ่างตอนนี้บ่พร่องแล้วนะเจ้าตอนนี้เฮาต้องเก็บไปละเก็บไว้ให้มากที่สุดแล้วก็ต้องประหยัดในการใช้น้ํานะเจ้าก็เผื่อใจในช่วงของหน้าแล้งนะเจ้าซึ่งแล้งเนี่ยก็คิดว่ามันจะการคาดการนะเจ้าจากทางนักวิชาการเปิ่นก็บอกว่ามันจะแล้งยาวแล้งยาวหนาวนานนะเจ้ามันสภาวะอากาศบางเตื่อมันจะแปรปรวนนะเจ้าเนาะแล้วแต่ละอย่างแต่ละปีมันก็เป็นไปได้แต่ละอย่างบางเตื่อขั้วโลกเนี่ยน้ําแข็งละลายอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะเจ้าซึ่งอย่างติพานมาเนี่ยเฮาบ่คิดว่าน้ํามันจะมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้น้ํามันขึ้นได้ขนาดนี้ที่เฮาคาดบ่ถึงแม้ว่าเฮาจะเตรียมการหรือยกของขึ้นแล้วมันก็ยังบ่ป่นยังก็ได้รับผลกระทบอยู่เอ้นะเจ้าซึ่งภัยอื่นๆก็เหมือนกันมันก็อย่าแปรปรวนเขาจะอ้างว่าปีที่แล้วมันเป็นชีอีกับบ่ได้นะเจ้าซึ่งการเตรียมการต้องขึ้นดีที่สุดมันก็จะบ่เหมือนปีที่แล้วนะเจ้าอย่างปีนี้เนี่ยอย่างตีบอก็จะในเรื่องของขันเข้าแรงเนี่ยเขาต้องเก็บน้ำไว้เผื่อใจในหน้าแรงบ่ว่าจะเป็นน้ำอ่างบ่ว่าจะเรื่องของการประหยัดน้ำต่างๆนะเจ้าก็ต้องเริ่มประหยัดน้ำได้ละแรงเนี่ยก็ถือว่าถ้าหักแรงเนี่ยเจ้าก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันบ่ว่าการขาดแคลนน้ำต่างๆเนี่ยเจ้าก็อันนี้ก็คือมีการเตรียมการแล้วก็เตรียมพร้อมไว้นะเจ้าเรื่องของหมอกควันไฟป่าก็เหมือนกันนะเจ้าก็เตรียมความพร้อมในส่วนของต้นไม้ใบไม้อย่างต่างๆตอนนี้ก็คือเตรียมตัดเตรียมจัดการได้แล้วนะเจ้าก่อนจะเข้าสู่ของช่วงของเรื่องของการห้ามเผาต่างๆนะเจ้าตีมันจะเกิดสภาวะต่างๆตึงฮะถ้าเฮาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เร็วก็มันก็จะได้สามารถรับมือได้แต่ละภัยได้มากแล้วก็ดียิ่งขึ้นเจ้าไอ้ตรงนี้ก็ขอเตรียมความพร้อมเจ้าครับผมเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับเนาะก็ในส่วนของจังหวัดแปรนี่นะเรื่องของปริมาณน้ำฝนนี่บ่มีนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกนะแต่ตะวันนี่ก็อาจจะตกตามเขาตามดอยไปนะครับเฮาก็อาจจะวัดกันบ่ได้นะครับเนาะถ้าตกตามเขาเนี่ยนะเฮาก็มีโอกาสที่จะได้เก็บน้ําเข้าแอ่งพองนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศนี่เมื่อตะวันนี่อุณหภูมิก็ 34.3 องศาเซลเซียสนะครับเนาะที่อุณหภูมิสูงสุดนะแล้วก็เจ้าวันนี้เนี่ยวัดได้กัน 24.8 องศาเซลเซียสนะครับนะแล้วก็คาดว่านะอุณหภูมิสูงสุดนะครับบ่ายวันนี้เนี่ยประมาณ34องศาเซลเซียสนะส่วนปริมาณน้ำฝนนี่นะครับเนาะก็เพิ่นบอกว่าร้อยละ10ของพื้นที่นะครับเนาะฝนน้อยเริ่มน้อยลงละนะครับเนาะนะจะเป็นไปตามธรรมชาติน่ะนะครับเนาะเพราะว่าความกดอากาศก็ลงมานะจะดันนะครับเนาะในเรื่องของฟ้าฝนทางบ้านเฮาเนี่ยนะลงไปทางใต้กันละนะนะครับอันนี้ก็น่าเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารในช่วงเจ้าวันนี้นะครับ
ท่านมีอันยังติจะเพิ่มเติมแหมก็ครับเจ้ากะกี้อันนึกถึงเงินเยียวยาเนาะยืนเยียวยาบางมีประแม่พี่น้องโทรมาถามเหมือนกันว่าบางเตื่อช่วงเนี้ยไปติดต่อทั้งพื้นที่นะเจ้าอบต.หรือทั้งเทศบาลอบต.อย่างเงี้ยนะเจ้าเปิ้นบอกว่าหมดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือละบ่ได้ละเปิ้นประชาคมไปเรียบร้อยละจริงๆยังได้อยู่นะเจ้าจริงๆยังได้อยู่ก็คือระยะเวลานี่บางผ่องป้าแม่พี่น้องเปิ้นตกใจนะเจ้าว่าเอ๊ะบ่ได้แต่ก็นี่เพราะว่าป้ากําลังฮู้อย่างนี้นะเจ้าคือตอนนี้ก็คือแจ้งทางพื้นทางอปท.ทางท้องถิ่นตัวนี้นะเจ้าบางเตื่อเปิ้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนน้อยนึงนะเจ้าว่าก็คือหลังจากเนี้ยก็คือยังมีถ้าหากป้าแม่พี่น้องหรือครอบครัวได้ติเปิ้นกําลังฮู้กําลังทราบแล้วก็ยังบ่ได้ไปแจ้งเตื่อแล้วก็เปิ้นประชาคมกันไปแล้วนี่นะเจ้าก็สามารถไปแจ้งได้นะเจ้าจนถึงวันที่12ธันวาหรืออย่างเจ้าแต่คือเร็วที่สุดของคือเร็วที่สุดครับเร็วต่อได้ยิ่งดีนะเจ้าครับผมสตังค์มันจะได้มาเร็วเจ้าสตังค์มันจะได้มาเร็วๆนะเจ้าก่อนเนี่ยนะจะได้เรียบร้อยกันไปเจ้านะครับพอเปิ้นกำหนดจังหวัดไว้ว่าต้องจ่ายเงินเยียวยาบ่เกิน15วันนะเจ้าเงินเยียวยาเนี่ยต้องเข้าบัญชีของป้าแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบแล้วนี่นะเจ้าครับผมอันนี้ก็เน้นย้ำนะครับจะต้องให้ความสนใจนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเก่าเป็นสิทธิประโยชน์นะของตัวเก่านะครับเนาะที่จะได้รับซึ่งในส่วนของภาคราชการนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับงานปภ.เองนะครับงานราชการในระดับอำเภอจังหวัดนะครับเนาะก็พยายามที่จะรับรู้ข้อมูลของป้าแม่พี่น้องแล้วก็แจ้งไปยังส่วนกลางกันครับผมเจ้าวันนี้นะครับนะเวลาก็พอสมควรนะอู้เอ่ยกันชี้แจงกันนะครับเฮือกับพ่อแม่พี่น้องได้รับฮู้นะครับเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณทางคุณลำพูจันทประตูนะครับหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแพร่แล้วก็ขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกันทางวิทยุนะครับคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามรับฟังรับชมกันทาง Facebook ไลฟ์ของสวทแปร่กันด้วยนะครับนะติดตามหลายๆจ่องต่างนะครับวิทยุก็ยังแจกอยู่นะครับสวทแปร่ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็หัน10เครื่องนะครับเนาะจนถึงเดือนธันวาเดือนละ10ละ10ละ10นะครับขอสักเครื่องเนาะพี่น้องครับผมครับก็เจ้าวันนี้นะจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังกันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้า